สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกคนครับหยุดไปหลายวันเลยนะครับบอกตามตรงก็ได้ฮะกำลังซุ่มทำช่องใหม่อยู่นั่นเองครับก็คือ YouTube นี่แหละครับเพราะว่าผมชอบดูฟุตบอลลีกอื่นด้วยอย่างบุนเดสลีกาแล้วก็ลาลีกาของสเปนช่องใหม่ยังไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ว่าจะเน้นไลฟ์มากขึ้นคือช่องป๊อปวิทยุนี่ยังคงทำวงในของแมนยูเต็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสร้างอีก1ช่องเนี่ยผมอยากจะอินเทอร์แอคทีฟอยากจะไลฟ์คุยแบบคอมมูนิตี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกความคืบหน้าแล้วกันตอนนี้มาเกิดให้ได้ฟังกันก่อนนะครับทีนี้ค่ำคืนนี้เลยครับโอ้หายไปหลายวันเรียกว่าเอริกเทนฮากเนี่ยเละเทะมากเลยนะครับแล้วคนกำลังแบบโซซัสโซเซเนี่ยต้องโดนทุบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์กัดไม่ปล่อยจริงๆล่าสุดเนี่ยออกมาตีความเลยนะครับบอกว่าผู้จัดการทีมคนนี้ที่ยังคงนั่งเก้าอี้อยู่ได้เพราะ VAR ลิฟต์ประตูที่โคนที่ควรจะเอาชนะไปแล้ว4ประตูต่อ3จำได้ไหมเมื่อเซมิไฟแนลคือถ้านัดนั้นไม่ได้เข้าชิงเนี่ยยังไงก็หลุดจากเก้าอี้แน่นอนนะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะต้องแก้ไขโดยด่วนถ้าไม่อยากโดนไล่ออกคือการสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับอันโทนี่วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักนะครับเพราะว่าเขาโดนตื้อมารอบ3แล้วโชเซ่มูรินโญ่ภาษาจีนเรียกเทียวไล่เทียวเขือไปมาบอกมีแผนจะทำให้เดอะมุนเนี่ยกลับมาเก่งได้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้งปีศาจแดงแล้วก็ตัวของอันโทนี่เองนะครับอาจจะยอมไปลีกตุรกีแล้วก็ได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นวันที่13ลีกจะปิดนะครับสำหรับตุรกีลีกอันโทนี่จะไปอยู่กับมูรินโญ่และเป็นสัญญายืมตัวหรือว่าสัญญาซื้อขายขาดเลยเดี๋ยวติดตามไว้ได้ฟังกันนะครับรวมถึงหลังจากที่เอริกเทนฮากโดนวิจารณ์และมีโอกาสที่จะโดนไล่ออกแกนเดอร์เซลเกตกลับกลายมาเป็นไปหนึ่งนะฮะในการเข้ามาคุมทีมในแต่ต่อจากเทนฮากและลูฟันนิสลอยจะมีอัตราต่อรองอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ผลโหวตในการซื้อขายนักฟุตบอลครั้งนี้กับบอร์ดบริหารใหม่จะเป็นแบบไหนอาร์เดียลาบิโอตลาดการซื้อขายถ้าหากว่าเราจะเซ็นนักเตะฟรีเอเจนต์ต่อให้ทรานสเฟอร์วินโดว์มันโคลสแล้วเราก็ซื้อนักฟุตบอลได้นะฮะอาร์เดียลาบิโอคุณผู้ชมเอาไหมฮะแล้วทำไมแมนเชสเตอร์ถึงลังเลในการเซ็นสัญญาเขารวมถึงตลาดหน้าครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยมีสัตว์แดงโกพันกับเอเซ่ของคริสตันพาเลทและลาสุฮอยลุนจะได้ลงสนามในเกมเจอซัมเมอร์ตันวันเสาร์นี้หรือเปล่าติดตามได้ในคลิปนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับหลังจากหยุดช้อปปิ้งกันไปนานนะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมเลยครับที่เรียกร้องเข้ามานะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสื้อเชิ้ตของ Adidas จากประเทศเยอรมนีมา1ตัวครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากมากๆนะครับคือ Adidas เนี่ยฮะฐานการผลิตจริงๆเขาอยู่ที่ United States หรือว่าที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วครับแบรนด์เนี่ยมันเกิดมาจาก Inselect เยอรมนีนะครับและที่เยอรมันเนี่ยครับยังมีเสื้อ Adidas หลายตัวครับที่สวยสดงดงามมากๆนะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับทุกคนในล็อตที่2ครับเสื้อเชิ้ต Adidas 3แถบที่หายากมากๆครับคือปกติแน่นอนเสื้อกีฬามันก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อเจอร์ซี่เสื้อฟุตบอลจะมีสักกี่ครั้งที่ Adidas ทำเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับใส่ได้แบบโอ้โหเท่สุดๆแล้วมันเป็นสีแบบหลากสีครับเราใส่ไปฮอลิเดย์ได้แบบสบายมากเลยนะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับทุกคนในรอบที่2นะครับยังคงน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือผมจัดมาแบบแทบจะหมดสต็อกเลยที่เยอรมันนะครับก็คือมี S เป็นไซส์ยุโรปนะครับตอนนี้ผมใส่ S อยู่นะฮะสบายมากเลยครับคือใส่แบบชิลเลยจริงๆมันมีรูรอบตัวนะเพราะมันเป็นเสื้อเชิ้ตกีฬาครับใส่ไม่ร้อนน่ะเรียกได้ว่าไปแบบภูเขาไปเชงเม้งไปอะไรนี่สบายเลยนะครับมี S ยุโรป2ตัว M 3 L 4 XL 1และ 2XL อีก1นะครับจากราคา 3,500 บาทนะครับถ้าตีเป็นครั้งแรกที่นำเข้ามานี่จะเป็นเงินยูโรนะครับยุโรปจะใช้เงินยูโรแต่อังกฤษใช้เงินปอนด์ลดราคาไม่ต้องมีซีเรียสเงินไทยคือ 1,999 บาทเหมือนเดิม S M L XL และ 2XLล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับรีบแย่งกันได้เลยครับหลังจากไม่ได้ช้อปปิ้งกันมาหลายวันครับเรื่องราวของผมค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากสื่อมวลชนของประเทศอังกฤษครับที่กำลังลุมกินโต๊ะอย่างหนักต่อผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหนักที่สุดในรอบ2ปีครึ่งที่เขาเข้ามาคุมทีมในโอทราฟฟอร์ดเลยครับแม้กระทั่งเขาไปคุมเทสติมอนิเอลแมตช์เกียรติยศทีมเก่าที่ประเทศฮอลแลนด์ในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยฮะยังโดนตีกุกขาวแบบเล่นแย่แพ้เละเทะแบบนี้โดนลุมกระทืบอย่างหนักใช้คำพูดแบบนี้เลยนะครับล่าสุดครับนำโดยแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับซามูเอล ลักเฮิร์ต
ผมกำลังกังวลว่าอีกไม่นานโดนแบนเหมือนเดิมไม่น่าจะเข้าห้องแถลงข่าวได้แล้วเพราะเขาเขียนด่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า4คอลัมน์เรื่องที่เขาพูดถึงเนี่ยไปรวมตัวกันมาเลยเอียนลิดดี้แมนแดริเมลรวมถึงไบอันกันเขาบอกว่าเป็นนักข่าวที่คอยเก็บภาพแล้วก็เปิดเผยใน Twitter รำคาญเทนฮากเรื่องที่พูดว่าฉันได้แชมป์มา2ปี2ถ้วยถึงขนาดพูดคำว่าใครบางคนควรจะไปแอดไวซ์ภาษาอังกฤษก็คือแนะนำ advice him to stop คือเลิกพูดได้แล้วว่าคุณเป็นแชมป์2ปี2ถ้วยเพราะถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยผลงานในลีกมันคือโกหกทั้งเพลคุณเล่นแย่ที่สุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจบในอันดับที่8แต่ถ้าอ้างอิงโทฟี่นะคุณย้อนกลับไปมูรินโญ่มาปีแรกเขาก็ได้3ถ้วยแล้วก็คือยูโรป้าบอลยุโรปด้วยคาราบาวแล้วก็แชมเปี้ยนชิพถ้าคุณจะนับถ้วยหมดนะครับทีนี้ทางฝั่งของซาเมรักเฮิร์สบอกว่าตอนนี้เทนฮากกำลังเป๋มากเลยแล้วก็อ้างอิงคำพูดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่เคยแนะนำโปเชติโน่นะครับเฟอร์กี้เคยพูดคำว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณต้องมีแมตช์2เกมต่อ1วีคคนก็งงบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงว่ามีแมตช์2แมตช์ต่อ1สัปดาห์นะครับเฟอร์กี้บอกแมตช์แรกคือคุณต้องแถลงข่าวให้ชนะนักข่าวกับแมตช์ที่2ก็คือไปเอาชนะคู่แข่งในสนามหญ้าจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปออกไปรบแล้วคุณแพ้นักข่าวตั้งแต่ห้องแถลงนะคุณยากมากเลยในการคุมบังเหียนให้อยู่คุณจะโดนนักข่าวซัดจะจนแบบเซจนเสียหลักนะนั่นคือคำพูดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับใช้คำพูดว่า you have two match in each match day นะครับเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแต่หน้าตรงเนี้ยครับเทนฮากผู้สื่อข่าวมองกันว่าเขาแพ้ลิเวอร์พูล3-0แล้วใช้คำพูดว่าผมสงสารพวกคุณมากเลยที่ต้องมานั่งถามผมแบบนี้ผมได้แชมป์มากที่สุดถ้าไม่นับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนพีตี้เทนฮากพีตี้ภาษาอังกฤษมันแปลว่าถ้าแปลความหมายไปดีคือแปลว่าสงสารในถึงขนาดที่คุณยังคงนั่งพูดเรื่องราวเดิมๆอยู่เพราะถ้าหากว่าความเป็นจริงแล้วคุณไม่มี VR ลิฟในเกมเจอกับโคเวนทรีคุณคือผู้จัดการทีมที่ไม่มีตำแหน่งในโอทราฟอร์ดไปแล้วย้อนกลับไปในวันที่เจอกับช้างกระทืบโรง FA ครับรอบรองเรานำ 3-0 เราลงตีเสมอ 3-3 และนาทีสุดท้ายที่โดน 4-3 นั่นน่ะ VR มันลิฟแบบเอาตามตรงมันก็ไม่ค่อยเอกฉันท์อ่ะมันลงเท้าวันนิซาก้ามันใหญ่กว่านิดนึงอ่ะทุกคนก็บอกว่านั่นน่ะมันคือความโชคดีของคุณสุดเพราะคุณได้ไปต่อในการดวลจุดโทษและชนะจุดโทษมาได้ก็เลยมีโอกาสโอเคทุกคนเข้าใจได้กับผลงานที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่วันนั้นเนี่ยถ้าคุณดวงไม่ดีอ่ะคุณไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วคุณมานั่งพูดอะไรออกคลาสก็แย่ที่สุดทุกคนตอนนี้ลุ้นกินโต๊ะเฮนฮากันหมดซึ่งล่าสุดก็มีอัตราต่อรองออกมาจากทีมแทงเฟกว่าเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมแทนเนี่ยคือเซาเกตนะฮะซึ่งผมบอกเลยพวกนี้แม่นมากเพราะทางเซอร์จิมแรดคลิฟแล้วก็บอร์ดบริหารของเราเนี่ยชาตินิยมตามแต่คนอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเซาเกตหรือแม้กระทั่งเขาชอบเอ็ดดี้ฮาวมาก่อนหน้านี้นะเอ็ดดี้ฮาวคุมนิวคาสเซิลอยู่นะเซาเกตอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองไม่น่าเชื่อว่าเป็นโปเชตติโน่นะครับแม้ว่าเขาจะไปมีรายชื่อกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ3เป็นรูฟแฟนนิสลอยครับคุณผู้ชม4เป็นแมคเคนน่า5ทูเคิลเห็นไหมเขาให้อันดับที่5เลยนะแม้ว่าจะมีข่าวเดอร์มิลเลอร์มันมั่วที่บอกว่าแมนยูไปคุยกับทูเคิลอันดับ5และอันดับ6คือแกรมพอตเตอร์มีเดลซาบี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีคำพูดของซีดานออกมานะครับว่าจริงๆเซอร์จิมเนี่ยยังคงวาดฝันอยากจะได้กุนซือที่ดีที่สุดคือนักธุรกิจครับเขาอยากจะทำอะไรให้มันเดอะเบสเขาเปลี่ยนบริหารได้แม้กระทั่งอยากจะสร้างสนามใหม่เขายังทำแล้วเลยอันนั้นมันแพงกว่าแค่จ้างผู้จัดการทีมต้องเยอะถูกไหมฮะเขาก็เลยอยากได้ซีดานเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งซีดานไปรับรางวัลก็ออกพูดแล้วว่าเขาไม่เคยคิดจะมาบอลอังกฤษแม้กระทั่งตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาอยู่กับมาร์เซย์นะครับแล้วเขาไปอยู่ยูเวนตุสเนี่ยตอนนั้นมีข่าวอาร์เซนอลนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดจะมาพรีเมียร์นะบอกเขาพูดสักเด็กไม่เป็นนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ซีดานก็พูดเหมือนเดิมว่าเขาไม่เคยนึกถึงพรีเมียร์ลีกและเขาก็พูดถ่อมตัวว่าผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพอผมจะพรีเมียร์ไม่รอดหรอกและ I don't speak English นะครับพูดตามตรงคือแม้กระทั่งฝรั่งเศสนะครับหมายถึงลีกเอิงนะจะให้เขาไปคุมเปเช่เขายังไม่คุมเลยเพราะมันเด็กหมักเซยกับเปเช่ไม่ถูกกันโอแอมอ่ะนี่คือความสุดยอดของซีดานนะครับเพราะฉะนั้นก็เดาไม่ยากครับ3ทีมที่ซีดานมีโอกาสคุมทีมก็คือมาดริดยูเว่แล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสถูกไหมฮะขณะทีมชาติฝรั่งเศสสมาคมฟุตบอลอย่างเชิญเดชองลงไปเนี่ยซีดานยังไม่
ยังไม่เข้าไปคุมเดี๋ยวนะมั้ยนี่เรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวกับแมนยูเยอะนะเดี๋ยวไว้เรื่องทีมอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดช่องใหม่นะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันสําหรับกว้างๆไม่ใช่แค่แมนยูแต่อย่างเดียวบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องของปีศาจแดงนะครับทีนี้นั่นคือกุนซือที่เป็นเต็งหนึ่งก็คือซาวเกตนะเชื่อว่าหลายคนก็คงถอนหายใจนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้เรามาเรื่องอันโทนี่กันบ้างครับก็คือเดอะมูนครับโดนตามตื้อรอบ3นะครับแม้ว่าเขาจะแจ้งเอเจนต์ไปแล้วว่าเขาไม่ย้ายทีมเขาอยากอยู่ที่นี่อยากสู้ต่อนะครับแต่ว่าพอมารู้ความจริงว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยลงสนามไม่1นาทีนะครับเขาก็รู้ตัวว่าเขา ไม่ได้อยู่ในแผนการลงทีมมากๆแล้วก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือชัดเจนครับว่าเขาโดนบีบขายโดนบีบย้ายฮะแม้ว่าจะเป็นสัญญายืมตัวอะไรก่อนก็ตามครับด้วยขั้นหนึ่งมันแพงมากถึง 200,000 ครับในเมื่อไม่ใช้อ่ะจริงๆลดเพดานแล้วซื้อตัวใหม่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือมันเกิน 80% แล้วล่ะครับว่ามันเป็นการซื้อที่ผิดพลาดของเทนฮากนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็โดยโดนตามจีบจากเฟเนมาเช่มูรินโญ่อย่างหนักเป็นรอบที่3นะครับซึ่งครั้งนี้มันมีโอกาสครับตลาดของตุรกีจะปิดลงในวันศุกร์นี้คือ13นะซึ่งมูรินโญ่ก็บอกว่าเขามีแผนที่จะทําให้อันโทนี่เนี่ยกลับมาได้เขาเคยพูดว่าเขาชอบตำแหน่งปีกที่เป็นเท้าซ้ายเล่นทางขวาตำแหน่งปีกที่เป็นทางขวาเล่นทางซ้ายนะครับคือจะสามารถที่จะตัดเข้าในแล้วเล่นร่วมได้นะครับแล้วเขาไม่ติดกับการที่ผู้เล่นชอบเล่นเสียบมูรินโญ่เคยพูดว่าถ้าหากผู้เล่นปีกเนี่ยเล่นเสียบเพื่อจะส่งให้คนทำประตูเนี่ยแล้วเสียบอลเขาไม่เคยติดแต่ถ้าหากคุณเล่นเพื่อความสนุกและคุณเสียบอลแบบไปโชว์ออฟแถมไม่ไล่บอลเดี๋ยวคุณมีปัญหากับผมแน่นอนนะครับย้อนกลับไปตอนมูรินโญ่มีควรมาต้านะครับสมัยก่อนตอนอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาก็ชมมากนะครับว่ามาต้าทำได้ดีมากเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่เล่นทางขวาได้นะครับแม้ว่าตอนนั้นเขาจะมีนักเตะอย่างเควินเดอร์บอยอังเดเชอร์เล่วิกเตอร์โมเสสเขาก็ไม่ใช่นะเขาก็ใช้ทางฝั่งของมาต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในการที่เป็นในประเทศตามจีบอันคูนี่แล้วมีโอกาสไปก่อนวันศุกร์นี้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องผลโหวตกันบ้างครับก็คือเดอะแอตเลติกนะครับเขาไปทำเป็นโพลมาให้แฟนบอลปีศาจแดงในโหวตการทำงานของอินีออสรวมถึงความคาดหวังในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งมันมีบางอันที่ก็ถือว่าสวนกระแสพอสมควรนะครับคำถามแรกคำถามง่ายๆก็คือคุณแฮปปี้กับตลาดซัมเมอร์นี้แค่ไหนนะครับ very happy ถึง 60% นะครับมีความสุข 16.5 แล้วก็ไม่แน่ใจ 17.9 ไม่ชัวร์ถึง5ไม่ชัวร์ประมาณ 5% นะครับทีนี้ถามว่าตำแหน่งไหนที่ควรจะเสริมอีกเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเอกฉันท์มากเลยครับว่าทุกคนมองว่าแมนยูมีปัญหามิดฟิลด์นะครับต้องเสริมกองกลาง 63% แล้วก็กองหน้า 28% นะครับคำถามต่อไปก็คือคุณเห็นว่าซัมเมอร์แรกของอินีออสที่เข้ามาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าโอ้โหตอบ yes ถึง 94.6 นะครับแล้วก็เงินที่ได้จากการขายนักฟุตบอลเพราะแมนยูขายนักเตะค่อนข้างยากมันมีเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณแฮปปี้ไหมกับการที่ได้ตังค์จากสกอตแมคโทมิเน่อาร์โรว์พิซการเนี่ยก็ตอบ yes ถึง 83.7นะครับแต่ว่าความคาดหวังในซีซั่นนี้ฮะมันกลับสวนทางกับสิ่งที่เขามีความสุขกับการได้นักฟุตบอลใหม่นะครับก็คือมีความคาดหวังจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในซีซั่นนี้นะครับหวังเท่าเดิมเลยแค่ตกขนาด 51% เลยนะครับคือไม่ได้คาดหวังที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเพราะปีที่แล้วแมนยูจบที่8แล้วก็ได้มา1ถ้วยนะครับคาดหวังเท่าเดิมที่ 51% เลยนะครับแล้วก็หวังมากขึ้นเนี่ย 38.4% เท่านั้นเองครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคอนทราสต์เหมือนกันก็อันน่าจะมาจากการที่ปีศาจแดงสตาร์ทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผลโหดปวดมันเลยออกมาแบบนี้นะครับในช่วงต้นซีซั่นนั่นเองนะครับทีนี้ตลาดของปีศาจแดงก่อนหมดปี2025ยังไม่จบนะครับก็คือมีนักเตะฟรีเอเจนต์คนหนึ่งซึ่งนักเตะที่ไม่มีสังกัดเนี่ยเราสามารถเซ็นได้เรื่อยๆนะครับนั่นคืออาร์เดียร์ราบิโอนะครับราบิโอเนี่ยปฏิเสธดีลไป3ดีลแล้วมั้งครับจากซาอุดีอาระเบียแล้วอ่ะมีจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเหตุผลหลักๆเลยครับณตอนนี้ที่แมนยูกำลังลังเลว่าจะเซ็นหรือเปล่านะครับอาจจะเซ็นเข้ามาก่อนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเรื่องค่าเหนื่อยเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยเขา 8.4 ล้านยูโรต่อปีนะครับถ้าบวกโบนัสเนี่ยต้องจ่าย13ล้านยูโรก็ตีเป็นคร่าวๆสักประมาณ102ต่อวีคนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือทุกคนไม่มีใครอยากจะดีลกับเอเจนต์ก็คือคุณแม่เขานั่นเองครับอีก2ดีลก็คือเอเซ่ของนักเตะคริสตัลพาเลซเนี่ยมันเป็นแผนการจะเอาไว้ซื้อในซัมเมอร์หน้าปี2025ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฮอยลุนล่าสุดเนี่ยตัวของวงในบอกว่าแมนเจ็ดไม่น่าจะรีบส่งฮอยลุนลงสนามนัดเจอซอลตันนะครับน่าจะแฮ่วนะครับเพราะว่ากลัวจะมีอาการบาดเจ็บฮอยลุนแกก็เป็นคนเจ็บค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
โอกาสที่โจโจเซิร์กซีจะเป็นตัวจริงค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเล่นดีกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับก่อนเจอกับซาวด์ฮัมป์ตันในวันอาทิตย์ในวันเสาร์นี้ 18:30 นะครับช่วงสุดท้ายครับคลิปวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งปกติผมไม่รับสปอนเซอร์มานานแล้วนะครับผมชอบมาปล่อยของสะสมคุยกันมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ได้สปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนะครับแล้วก็พี่แจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดพี่ชายของผมเนี่ยส่งมาให้ผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นทางฝั่งของ LDC Dental ครับก็คือคลินิกทันตกรรมครับคุณผู้ชมน่าจะพอรู้จักแหละเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยไม่ได้อวยสปอนเซอร์ครับก็คือลูกชายแล้วก็ลูกสาวผมก็ใช้อยู่ครับที่สาขารังสิตนะครับครับผู้บริหารดูอยู่เนี่ยโอ้โหลดราคาให้ด้วยนะครับเพราะว่าไปแต่ละครั้งอดฟันนี่ก็คือยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานมากๆเลยนะครับอันนี้เขามาจัดแคมเปญผมเล่าให้ได้ฟังนะครับก็คือเป็นแคมเปญฉลอง30ปีก้าวสู่ปีที่10ในตลาดหลักทรัพย์หลังจากจดทะเบียนนะครับเขาจับมือกับอินวิซาลายนะครับเครื่องมือจัดฟันสายอันดับ1ของโลกร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับจัดฟันสายที่ LDC ทุกสาขาวันนี้ถึง15ตุลาคมนะครับจะได้อะไรครับคุณจะได้ไปดูฟุตบอลอังกฤษครับเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลฟรีครับคุณสามารถรับตั๋วเครื่องบินและก็ที่พัก3คืนที่ลอนดอนพร้อมกับตั๋วชมฟุตบอลอังกฤษได้เลยและย้ำว่าจะให้ทุกเคสคือไม่ต้องมานั่งสุ่มไม่ต้องมานั่งจับสลากอะไรเลยนะครับแค่เดินไปที่ LDC ทุกสาขาแล้วไปจัดฟันใส่นะครับคุณจะได้แพ็กเกจทันทีก็คือค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พัก3คืนที่ลอนดอนแล้วก็ค่าตั๋วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับได้ทุกเคสและตั๋วพักเนี่ยเป็นห้องเดี่ยวด้วยแถมโอนสิทธิ์ได้ก็คือสมมติผมอยากจะไปจัดฟันแต่ผมไม่ได้อยากไปดูบอลผมโอนสิทธิ์ให้ภรรยาผมได้เลยนะครับทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ค่าจัดฟันเนี่ยสามารถผ่อน 0% ได้6เดือนอีกนึงหากถ้าหากทุกคนสนใจอยากจัดฟันใสอะข้างในนะไม่เห็นเหล็กนะแต่ข้างในอะก็คือสมมติอย่างผมเนี่ยผมข้างล่างผมฟันล้มแล้วผมก็เคยจัดฟันเหมือนกันนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่027893050หรือว่า LINE @ldcdental นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นคลินิกทันตกรรมที่ยอดเยี่ยมมากๆพูดได้เต็มปากเพราะว่าไปทุก6เดือนผมภรรยาลูกสาวลูกชายนะครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณ LDC Dental ขอบคุณพี่แจ็คเล็กสุภาพอ่อนสะอาดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของเราวันนี้เราปล่อยเสื้อเชิ้ตของ Adidas ครับคุณผู้ชมนี่เป็นตัวที่หายากมากๆเลยหลังจากที่เคยปล่อยมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้ล็อตที่2แล้วน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับจะมีสักกี่ครั้งที่ Adidas ทำเสื้อเชิ้ตมาใส่นะครับผมได้มาจากประเทศเยอรมนีครับเพราะว่า Adidas จริงๆต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองซิเล็กไม่ใช่สหรัฐนะครับแต่เขาขายสิทธิ์ไปที่นี่ที่เยอรมันก็ยังคงมีเสื้อสวยๆเยอะนะครับวันนี้ได้มาหลายไซส์เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างละไซส์ละตัว 3-4 ตัวเท่านั้นเองครับวันนี้นะครับเหลือไซส์ S 2ตัวครับไซส์ M 3 L 4 XL 1และ 2XL อีก1นะครับจากราคา 3,500 เหลือ 1,999 บาทรีบแย่งกันโดยด่วนรอบสุดท้ายแล้วครับไม่มีแล้วนะครับสักครั้งที่ Adidas จะทำเสื้อเชิ้ตทักเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ